ู้ไหมคะว่าการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยไม่ต้องบ้วนน้ำเฮ้ยไม่ต้องบ้วนจริงหรอแล้วต้องทำยังไงแล้วมันจะสะอาดไหมเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะต้องคุ้นเคยกับการแปรงฟันแบบเดิมๆที่เราชินกันมาตลอดชีวิตเลยนั่นก็คือเอาแปรงสีฟันนะคะไปจุ่มน้ำก่อนหรือว่าไปล้างน้ำเสร็จปุ๊บบีบยาเข้าไปแล้วก็แปรงเสร็จเราก็ต้องบ้วนน้ำบ้วนจนสะอาดเลยใช่ไหมอย่างเมย์เนี่ยเมย์ชอบแบบอาบน้ำไปด้วยแปรงฟันไปด้วยก็จะเอาฝักบัวแบบฉีดเข้าปากล้างฟันล้างให้สะอาดทั้งปากเลยนะคะแต่รู้ไหมว่าการแปรงฟันแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันเป็นการทำให้ฟันของเราเนี่ยได้รับฟลูออไรด์ไม่เพียงพอค่ะความจริงก็คือว่านะคะการแปรงฟันเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องของขจัดสิ่งสกปรกพวกเศษอาหารที่ติดอยู่ในฟันเราแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากด้วยแล้วเนี่ยเขายังช่วยเรื่องของการให้สารฟลูออไรด์เนี่ยไปเคลือบที่ผิวฟันของเราด้วยแต่โถเวลาเราบ้วนน้ำทิ้งเนี่ยสารฟลูออไรด์ก็ออกไปด้วยหมดเลยค่ะแต่แบบไม่บ้วนมันก็ไม่ได้ป่ะเมย์จะบอกว่าการแปรงฟันแบบแห้งเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมีการคิดค้นวิจัยมากกว่า27ปีแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งมารู้กันเพราะว่าในปี2555ทันตแพทย์นานาชาติเขามีการประชุมกันและชี้ชัดว่าการแปรงแห้งเนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันฟันผุได้ดีกว่าและในไทยเนี่ยก็เริ่มมีการให้เด็กประถมศึกษาเนี่ยแปรงแบบแห้งมาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะโดยผลการวิจัยที่ชื่อว่าแป๊บนึงนะPost brushing rinsing for the control of dental caries. Exploration of the available evidence to establish what advice we should give our patients จากวารสารทันตกรรมอังกฤษหรือ British Dental Journal ชื่อยาวมากชื่อยาวมากได้ยืนยันเรื่องนี้มานะคะว่าการแปรงฟันแบบแห้งเนี่ยช่วยเรื่องของการป้องกันฟันผุได้จริงและการบ้วนน้ำเนี่ยจะเป็นการลดประสิทธิภาพของการทำงานของฟลูออไรด์ค่ะส่วนในวารสารของสมาคมทันตแพทย์อเมริกันเนี่ยนะคะในปี1998เขาพบว่าคนที่แปรงฟันแบบแห้งติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนเนี่ยเขามีคราบหินปูนลดลงถึง 63% เลยแล้วก็มีเลือดออกขณะแปรงฟันลดลงถึง 55% โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเล่าให้ฟังว่าการแปรงแห้งเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก่อนว่าฟลูออไรด์ที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันคืออะไรฟลูออไรด์ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะคะมันคือเกลือหรือว่าออกไซด์ของธาตุฟลูออรีนค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะได้รับเข้าไปเวลาที่เราทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำนะคะแล้วมันก็จะดูดซึมเข้าไปสะสมอยู่ในกระดูกแล้วก็ฟันของเรานั่นเองค่ะซึ่งธาตุฟลูออไรด์เนี่ยนะคะเขาจะมีหน้าที่เข้าไปสัมผัสกับผิวเคลือบฟันของเราทำให้ผิวเคลือบฟันของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มการต่อต้านของกรดให้กับผิวเคลือบฟันเราด้วยฟันเราก็เลยไม่ผุนั่นเองหลายคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าการแปรงแบบแห้งเนี่ยทำยังไงจะบอกว่าเมย์ก็เคยเห็นฝรั่งแปรงแบบนี้ในหนังเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการแปรงฟันแบบธรรมดาปกติแบบที่เราแปรงกันเนี่ยแหละแต่ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องบ้วนน้ำทิ้งนั่นเองนะคะและหลังจากที่เราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเอาแปรงอะไปล้างน้ำด้วยนะเพราะว่าแปรงสีฟันอะไม่ต้องเคลือบฟลูออไรด์นะคะและที่สำคัญหลังจากที่เราแปรงเสร็จเราก็จะต้องงดอาหารแล้วก็งดน้ำเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่แปรงแล้วยังไม่ค่อยชินแบบรู้สึกไม่สบายปากอะไรเงี้ยอนุญาตให้บ้วนน้ำนิดหน่อยได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะยังดีกว่าไปบ้วนหลายๆครั้งจนฟลูออไรด์มันออกไปหมดเนาะและสุดท้ายนะคะการใช้ยาสีฟันก็ต้องเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ด้วยเพราะถ้าไม่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ก็จะไม่ช่วยเรื่องของการป้องกันฟันผุนะการแปรงแห้งเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับใครบ้างจะบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือว่าคนที่ฟันผุง่ายค่ะและในกรณีของเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องคอยดูด้วยไม่ให้น้องกลืนยาสีฟันเข้าไปนะคะเอาจริงนะความรู้สึกเมย์แบบจริงหรอไม่บ้วนน้ำแล้วมันจะรู้สึกสะอาดหรอแล้วอาหารเศษอาหารที่อยู่ในปากเราอ่ะมันจะออกมากับการแค่แบบคุยฟองออกมาแค่นั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะลองกลับไปแปรงแบบนั้นดูแล้วกันค่ะแต่สุดท้ายไม่รอดแน่เลยต้องบ้วนน้ำชัวร์ๆและสำหรับใครนะคะที่เคยลองแปรงฟันแบบแห้งดูแล้วหรือว่าจะลองกลับไปแปรงดูที่บ้านคืนนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าให้เมย์ฟังกันดูนะว่าเป็นยังไงแปรงแล้วมันแบบโอเคไหมสดชื่นไหมนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์กันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทางเพจแบร์ไตว่าเดอะแฟกต์ค่ะ